จากได้ไปเดินสำรวจตลาดขนมไหว้พระจันทร์ที่ชุมชนคนจีนย่านเยาวราชกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรูปแบบมากแล้วในหลายๆตลาดที่ประเทศไทยนะคะก็มีขนมไหว้พระจันทร์อยู่ยี่ห้อหนึ่งที่มีขายเยอะแยะแล้วก็หาซื้อง่ายนั่นก็คือยี่ห้อ S&P ค่ะตอนนี้เราสองคนก็เลยเดินทางมาที่โรงงานผลิตขนมไหว้พระจันทร์ S&P กันค่ะใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในโรงงานนะครับไปดูว่าส่วนประกอบของขนมไหว้พระจันทร์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับแล้วก็จะมีวิธีการขั้นตอนการผลิตอย่างไรครับว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาต้องเป็นยังไงพระจันทร์ต้องกลมนะครับกลมแล้วก็หนาในความหนาในความคงตัวแป้งกับตัวไส้ต้องเข้ากันแล้วก็ให้มันนุ่มนวล นะครับมีกำหนดไหมคะว่าต้องเป็นไส้อะไรเท่านั้นถึงจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ถ้าเป็นคนจีนจริงๆเวลาไหว้เนี่ยจะต้องมีไส้หนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไส้หงูยิงที่ว่าหงูยิงคืออะไรคะโงภาษาจีนว่าห้ายิงนี่มันก็คือว่าไส้ที่ประกอบด้วยเมล็ดถั่วต่าง5อย่างแต่ส่วน S&P เองปัจจุบันเองเราก็จะมีตั้งมากกว่าทั้ง10กว่าไส้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะปี11เนี่ย S&P ทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยสักกี่ชิ้นปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านเศษในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ครับพี่ 2-3 เดือนโอ้ย 2-3 เดือนนี่2ล้านชิ้นขายหมดที่สะอาดมากมากถึงมากที่สุดค่ะใส่ชุดเป็นหมอผ่าตัดกันเลยนะคะแล้วตอนนี้ครับเข้ามาในส่วนของที่ทำขนมไหว้พระจันทร์แล้วนะครับบรรยากาศนี้ตอนนี้คนงานก็กำลังนั่งล้อมวงรอบโต๊ะกำลังช่วยกันทำขนมไหว้พระจันทร์กันอยู่เต็มไปหมดเลยครับที่เห็นอยู่ข้างหลังขนมไหว้พระจันทร์นะครับก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของไส้ที่ใช้ในการผลิตนะครับอันที่2คือส่วนของแป้งเปลือกครับผมอันแรกที่เราเห็นในด้านขวามือผมก็คือเป็นแป้งสาลีนะครับในส่วนผสมอันหนึ่งอันที่สองก็เป็นน้ำเชื่อมอันที่สามก็เป็นน้ำมันพืชก็เราก็จะได้สามส่วนนี้มาแล้วก็เราก็จะมาผสมกันตอนนี้พี่เขาก็กำลังคนน้ำเชื่อมกับน้ำมันพืชเข้ากันนะครับโดยใช้พายซึ่งพายที่ใช้นี่ก็ด้ามไม้แล้วก็อันยาวมากเหมือนพายดูคล้ายพายใช้พายเรือเลยครับใหญ่มากนอกจากไม้พายที่ใช้คนแล้วนะครับก็ยังต้องใช้2มือช่วยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพราะสัมผัสจากมือนั้นจะบอกได้ว่าเนื้อแป้งนิ่มหรือว่าแข็งเกินไปหรือเปล่าครับนี่คือส่วนของไส้ทุเรียนหมอนทองนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยเนี่ยก็จะมี2ส่วนก็คือในส่วนของไส้ทุเรียนหมอนทองนะครับอีกส่วนนึงก็คือเป็นเม็ดแตงโมเดี๋ยวเราจะเอา2ส่วนนี้ตีทำรวมกันแล้วนะคะทุเรียนกวนผสมกับเม็ดแตงโมกลิ่นนี้ใช่เลยทุเรียนของแท้ตอนนี้นะครับตัวเปลือกแป้งกับตัวไส้นะครับก็ถูกนำมารวมร่างกันที่เครื่องนี้นะครับตอนนี้ก็พอผสมกันออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องก็บีบลงมาไส้อยู่ข้างในนะครับข้างนอกก็พุ่มเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นก้อนเล็กๆน่ารักหน้าตาเริ่มคล้ายขนมไหว้พระจันทร์ด้วยทุกทีแล้วครับจากที่ขนมแต่ละชิ้นถูกแยกบรรจุลงในกล่องพลาสติกแล้วนะครับก็จะผ่านการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วจึงบรรจุใส่ซองพลาสติกปิดผนึกกันอากาศเข้าครับทำให้ขนมนี้สามารถเก็บไว้ได้นานถึง3เดือนนี่
ี่ครับตอนนี้เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วขนมไหว้พระจันทร์ของ SNP นะครับแพ็คใส่ห่ออย่างสวยงามสะอาดทีเดียวครับพร้อมเตรียมส่งแล้วตอนนี้แล้วก็ได้เห็นขั้นตอนกระบวนการทำขนมไหว้พระจันทร์แล้วนะคะหลังจากนี้ขนมไหว้พระจันทร์ก็กำลังจะเดินทางไปยังตลาดในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนั้นได้ซื้อหาเป็นของฝากของกินแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในงานไหว้พระจันทร์ด้วยล่ะค่ะ